ขยับมาดูเรื่องของพี่กู้ภัยน้ำใจงามมีสาวคนหนึ่งเป็นเซลล์ขายรถผู้หญิงนะเซลล์ขายรถเปิดประตูลงมามือถือตกลงไปที่ท่อแล้วตกไปได้ไงแล้วท่อมันนั้นรูข้ามือผมเนี่ยเล็กมากมือถือมันอยากจะพุ่งลงไปในท่อนี้ฮะหากันอลละวนอลละหมาดครับทำไงอ่ะแฉลงก็มีค้อนก็มาโอ้โหว่าอะไรล่ะจ๊ะเปิดฝาสิก็มันเปิดไม่ได้อ่ะโอ้คือในรูปกติเปิดไม่ได้เลยต้องมีการเบิกเลิกสักนิดนึงเดี๋ยวนะฝาท่อระบายน้ำเปิดไม่ได้เหรอเหมือนมีการใส่เขาเชื่อมปูนไว้อ้าวแล้วเราจะเปิดลอกท่อทำไงต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะจริงนะฮะงานนี้เจ้าหน้าที่เฉพาะไม่มาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแทนกว่าจะเปิดได้ลำบากลำบนเหลือหลายจริงแต่รูท่อที่มือถือตกลงไปเนี่ยใหญ่ประมาณฝ่ามือเราเท่านั้นเองแล้วมือถือบรรจงแบบดิ่งลงไปรูนั้นจริงๆแล้วทำไงล่ะก็ต้องมีการเปิดฝาท่อฮะกว่าจะเปิดฝาท่อได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงฝาท่อครึ่งชั่วโมงเอาละคราวนี้ฝาท่อเปิดส่วนหนึ่งแล้วพี่เขาเนี่ยพี่ที่เป็นกู้ภัยพี่ปานสิริทูบหอมก็ตอนแรกยังไม่ลงตอนแรกเนี่ยเอาอุปกรณ์คล้ายๆอุปกรณ์จับงูจับว่าหายังไงก็หาไม่เจอสุดท้ายแล้วพี่จำเป็นต้องลงฮะพี่แกเป็นนักประดาน้ำนะฮะห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำดำมาหมดแล้วแต่ท่อประปาข้าพเจ้าก็เพิ่งดำครั้งแรกสุดท้ายพี่ก็ดำลงไปแฟบเดียวฮะได้มือถือของเซลล์สาวคนนี้ขึ้นมาทันที iPhone เหรอใช่iPhone เครื่อง 30,000 กว่านะเครื่องนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับพอเอาขึ้นมาได้สาวที่เป็นเจ้าของมือถือโอ้โหดีอกดีใจตกลึกลงไปเนี่ยประมาณสักเกือบจะ2เมตรได้ฮะใช้เวลารวมเปิดท่อรวมงมเนี่ยเกือบ1ชั่วโมงอันนี้สาวคนนี้เจ้าของอันนี้นะนี่มีการอาบน้ำมนต์อาบน้ำไม่น้ำมนต์แล้วฮะอาบน้ำเพื่อสะดอกเอ้าไม่ใช่เพื่อเอาพวกเศษสกปรกออกไปหน่อยเป็นท่อน้ำทิ้งไงช่วยเหลือพี่ก็หน่อยเพราะเดี๋ยวพี่ก็ต้องขึ้นรถกลับไปเองจะเหม็นกันไปนะฮะนี่คือน้ำใจของพี่กู้ภัยพี่ปานสิริทูบหอมส่วนสาวที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือคือคุณอริยาภูผายางอายุ28ปียอมรับเปิดประตูไม่ทันได้ดูว่ามีฝาท่อเพราะฝาท่อมันเล็กเหลือเกินจริงๆไอ้รูท่อที่ว่าเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแต่พอได้ขึ้นมาก็ยังทำใจไม่ได้เพราะว่ามือถือตกน้ำพังแน่แต่สักพักเดียวเปิดใหม่เฮ้ยติดเฮ้ยเรื่องนี้มันกันน้ำใช้งานได้ได้อยู่ใช้งานได้ตามปกติดังนั้นจะเอาหมายเลขทะเบียนรถเกี่ยวอะไรก็ถือว่าไม่รู้ว่าเลขอะไรที่เกี่ยวข้องตกจากรถอ่ะเอาหมายเลขทะเบียนรถก็ตกจากรถแล้วหมายเลข3ตัวสุดท้ายของโทรศัพท์มือถือเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภซะหน่อยมีเสียงนะฮะเชิญนะฮะพี่หนูดีใจมากแล้วเบอร์โทรอะไรเนี่ยเบอร์โทรหนูเหรอคะ110อ๋อวันนี้ซื้อเลยไหมซื้อเลยค่ะยังเปิดยังติดอยู่เลยตอนเลขท้ายของมือถือคุณอาริยาก็คือหมายเลข110อันนี้มือถือนะส่วนหมายเลขทะเบียนรถเมื่อสักครู่นี้1ขอไข่พอพาน2783ครับนะฮะถือว่าฟาดเคราะห์กันไปเดี๋ยวนะ7283เห็นเลขเขาเคลื่อนหมดแล้วนะ7283อย่าเชียร์นะสุภโชคเขาเอามือถือว่าปาใส่หน้าคุณทันทีนะขออภัยดูได้ที่หน้าจอทีวีอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ